ชมหน้าลูก3คนเออนันท์ที่เกิดกับภรรยาเก่าอดีตนางเอกดังเป็นอีกคนในวงการบันเทิงที่หลายคนรู้จักดีสำหรับเออนันท์บุญนาคอดีตนักร้องนักแสดงชาวไทยอเมริกันที่มีบุคลิกทะเลนมีผลงานเพลงป๊อปโด่งดังจากอัลบั้มขออภัยในความไม่สะดวกละอนันต์เสนอหน้าในสังกัดของ RS ละครโทรทัศน์ความรักของคุณชวนละมนรักลูกทุ่งทางช่อง7โดยสำหรับทั้งคู่พบรักกันมา2ปีโดยขณะฝ่ายหญิงมีอายุเพียง16ปีเศษก่อนที่จะมาครองรักและมีลูกด้วยกัน3คนคือเด็กชายกระบินหรือน้องเกฟอายุ16ปีเด็กหญิงน้องกระทิอายุ11ปีและเด็กหญิงกันนิกาน้องกระแตอายุ9ขวบซึ่งในตอนนี้ทั้งคู่เลิกรากันได้เกือบ3ปีแล้วแต่ฝ่ายชายก็ยังเข้าออกที่บ้านเพื่อไม่ให้ลูกรู้ทั้งนี้แฮมมี่นั้นเข้าวงการบันเทิงด้วยการถ่ายโฆษณาและเคยแสดงผลงานภาพยนตร์โดยรับบทนางเอกในเรื่องมันโผล่ขึ้นมาหยอกกูกับพระเอกหนุ่มบดินทร์ดุ๊กของผู้กำกับประยูรวงศ์ชื่นทำให้รู้จักกับเออนันต์บุญนาคเนื่องจากเออนันต์ไปเป็นล่ามให้กับแฮมมี่ในกองถ่ายเนื่องจากฝ่ายหญิงยังพูดไทยไม่ชัดจากนั้นทั้งคู่ก็ปมรักกันมา2ปีและระหว่างที่ฝ่ายหญิงอายุ17ปีแล้วก็ตั้งท้องทำให้ฝ่ายหญิงอำลาวงการไปเป็นแม่บ้านจนกระทั่งปัจจุบันเออนันต์ก็ได้ใช้ชีวิตคู่หลังจากสมรสกับนักแสดงพิธีกรสาวอนศรีพรรณเมื่อวันที่28เมษายน2550และใช้ชีวิตด้วยกันจนถึงปัจจุบันโดยไม่มีลูกด้วยกัน